เดือดกันทั้งโซเชียลครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยดูเสร็จปุ๊บออกมาโพสต์ความรู้สึกต่อตัวละครปารามีที่พี่ชาคริตเล่นไว้เยอะมากครับหนึ่งในนั้นก็คือพี่จูนภรรยาของพี่หนุ่มกะลาโอ้โหคนนี้อินมากโพสต์ถึงละครตัวละครนี้ฮะปารามีว่าผิดแล้วยังจะกล้าฟ้องเมียต้องมั่นเบอร์ไหนท่านรองจะรู้ตัวกี่โมงเป็นไงฮะอินไหมฮะยังไม่หมดเท่านี้นะครับเพราะภรรยาตัวจริงของพี่ชาคริตคุณแอนฮะคนนี้ก็อินหนักไม่แพ้กันไม่เชื่อถามพี่ชาคริตครับโอ้ด่าสิหยุมหัวเลยมีก็ต้องมีแล้วเหมือนทุกคนแหละเหมือนทุกคนที่ดูแหละครับเขาก็สนุกกับอรรถรสของความบันเทิงในละครอะไรเงี้ยแล้วเขาก็หันมาแบบหืมแกนะอะไรเงี้ยแบบว่าพี่เล่นได้แบบขนาดนี้มันก็ถือว่าเป็นคำชมเนาะช่วงนี้ไปไหนถ้าเกิดใครว่าใครด่าใครบอกเกลียดนี่ก็ถือว่าเขารักแหละเขาชื่นชมในผลงานของเราก็ถือว่าสิ่งที่เราตั้งใจก็ผ่านในระดับหนึ่งแล้วก็แฮปปี้ครับ